คือวันที่เขาไปด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันเขาก็ไลฟ์ด้วยกันถูกไหมเขาก็นอนด้วยกันวันนั้นคืนนั้นถูกปะค่ะแล้วก็จะมีอยู่อีกคืนหนึ่งที่พี่ถามว่าแบบอะไรยังไงอะไรเงี้ยแล้วน้องก็พูดว่าพี่ถามว่าแล้วเราไปนอนไหนกันอะไรอย่างงี้ค่ะนางก็พูดประมาณว่าอ๋อยายเบ้งนอนห้องหนูก็อ๋อโอเคจ้าอย่างเงี้ยใช่ปะไม่เหมือนจะอันนี้เหมือนจะเป็นวันถัดจากวันนั้นด้วยแต่ว่าพี่ไม่แน่ใจว่าห่างกันกี่วันแต่ก็คือเป็นหลังจากนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็แม่ก็คงไว้ใจน้องฟีนแหละแล้วแบบการที่แบบเบกกี้ไปค้างห้องฟีนได้ก็แสดงว่าคุณแม่เอาไว้ใจปลาเพราะปกติอะเอาจริงๆคือน้องยังอายน้องยังแบบไม่บรรลุนิติภาวะน้องน้องยังไม่20อะไรเงี้ยใช่น้องใช่ยังอยู่อะไรเงี้ยแม่ก็จะแบบน้องไปสังเกตที่ไปไหนมาไหนเงี้ยน้องก็คือจะโทรรายงานแม่จะแบบหนูมากินนี่นะหนูมาอย่างงี้นี่นะก็แสดงว่าที่น้องฟินได้ก็คือคุณแม่ไว้ใจฝากแบบฝากลูกสาวไว้กับพี่ฟินได้อะไรอย่างงี้จะบอกอยากจะบอกทุกคนว่าอะไรที่เราไม่เห็นบางทีก็ไม่ได้แปลว่าเขาแบบไม่เจอกันไงเข้าใจปะทุกคนก็อาจจะคิดว่าหุยทำไมดูพี่ฟิล์มเหมือนไม่ได้ไปกับน้องเบคเลยเห็นน้องเบคไปกับไอรีนบ่อยแต่ว่าอะไรที่เราไม่เห็นก็ไม่ได้แปลว่ามันไม่มีจริงไง